สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Midnight Live ลิค่ำคืนนี้ค่ะปูนนะคะจะพาคุณผู้ชมมาฟังเพลงเพราะๆค่ะริมแม่น้ำเจ้าพระยากับงานนี้เลยบางกอก Jazz Night by the River ค่ะแต่ว่าจะมีศิลปินวงอะไรบ้างนั้นต้องติดตามกันค่ะขออุ๊บไปก่อนนะคะว่าคืนนี้พิเศษสุดๆเลยเพราะว่าศิลปินที่ปูนจะไปสัมภาษณ์แล้วก็แนบชิดใกล้เนี่ยเขามาจากสหรัฐอเมริกาเลยค่ะคุณผู้ชมไปฟังเพลงแจ๊สชิลๆริมแม่น้ำเจ้าพระยากันค่ะที่สวนสันติชัยประการถนนพระอาทิตย์ในงานมหกรรมดนตรีแจ๊ส Bangkok Jazz Night by the River และที่สำคัญค่ะเป็นฟรีคอนเสิร์ตด้วยค่ะส่วนศิลปินนะคะที่จะมาบรรเลงเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันขอบอกเลยว่าระดับโลกทั้งนั้นแต่ว่าวันนี้นะคะปูนได้เข้าไปบุกถึงห้องพักศิลปินเลยค่ะว่าแต่จะเป็นใครนั้นตามปูนมาเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะนะเห็นป้ายก็รู้แล้วว่าเป็นอาร์ติสต์เราจะไปบุกกันค่ะน้องเพิ่งกลับมาจากสหรัฐอเมริกาจะเป็นใครไปไม่ได้นั้นคือน้องไมล่านั่นเองตามมาเลยนี่นั่งเรือมาจากอเมริกาเลยใช่ไหมคะนั่งเรือมาพี่หล่อเล่นนะพูดจริงตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเรามาอยู่กับอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินค่ะที่คืนนี้เขาจะได้มาบรรเลงเพลงเพราะให้เราฟังกันถามก่อนค่ะว่าคืนนี้มีเพลงพิเศษอะไรมาบ้างคะเยอะแยะเลยครับเตรียมมาเยอะแยะมากมายครับพวกเราซ้อมกันมาเพื่อเล่นงานวันนี้เลยประมาณ1ปีได้ไหมคะพี่ประมาณปีกว่าๆครับคุณผู้ชมค่ะดิฉันคาดเดาผิดไปนะครับกว่าเพื่องานนี้งานเดียวเนาะพี่น้องใช่ครับมีน้องไมล่ามาแจมด้วยมีมือแซกเก่งมากมาแจมอีกครับเพลงอะไรนะอะไรวันดูบูดูบูดูฟูนะเพลงเรียกยากที่ ETC ตั้งใจครับเพราะว่าเราได้เล่นเพลงที่ไม่เคยเล่นงานไหนด้วยเพราะว่าแกะเพลงกันแล้วก็เรียบเรียงกันเพื่องานนี้เมื่อกี้เป็นนักดนตรีแต่ว่าช่วงหัวค่ำเป็นคนดูเดินไปหาของกินเดินไปฟังเวทีนั้นเวทีนี้มีความสุขครับคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาเห็นภาพนะคะเดี๋ยวปูกับน้องเมร่าค่ะจะพาคุณผู้ชมไปชมงานนี้กันค่ะนี่เหมือนเราออกจากอลังอะไรสักอย่างเนาะวันนี้น้องเมร่าจะไปร้องเพลงอะไรยังไงบ้างค่ะเมร่าก็ร้องเพลงของเมร่าเองนะคะเป็นเธอได้ไหมที่เวทีตรงนี้แล้วก็ร้องเพลง What a Wonderful World ค่ะ What a Wonderful World ค่ะเยอะจังเลยนะคะเดี๋ยวก่อนตรงเวทีไหนนะเวทีตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเมร่าจะมาร้องแล้วพี่โก้มาฟีดด้วยหรือเปล่าไม่ค่ะวันนี้พี่โก้อยู่เวทีนู้นแยกกันก่อนที่จะเมร่าจะร้องเนี่ยขอท่อนหนึ่งได้ไหม I love the beautiful world I see trees of green Red roses too I see them bloom For me and you And I think to myselfบรรยากาศค่ะเพื่อจะได้กินกับแนวเพลงแจ๊สนะคะและตอนนี้ค่ะเจคิมค่ะเขากำลังจะร้องเพลงให้เราฟังแต่ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมต้องไปพิสูจน์ด้วยตาคุณผู้ชมเองเลยค่ะนอกจากในงานนี้นะคะจะมีดนตรีแจ๊สเฉพาะแล้วภายในงานยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีแจ๊สอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีสมุดโน้ตค่ะที่ท่านนะคะได้ทรงจดบันทึกเอาไว้ด้วยแล้วก็ภาพที่คุณผู้ชมให้เห็นตรงนี้ค่ะก็เป็นศิลปินแจ๊สนะคะที่พระองค์ทรงชื่นชอบค่ะมีหลายเพลงเลยนี่ตรงนี้ก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมีหลายเพลงมากเลยค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะนอกจากจะมีดนตรีเพราะให้เราฟังนะคะเขาก็ยังมีกิจกรรมดีๆค่ะให้น้องๆแล้วก็คนที่มาฟังเพลงเนี่ยได้เล่นกันด้วยว่าแต่จะเป็นอะไรนะบันไดเปียโนเดี๋ยวไปดูกันว่าเล่นยังไงบ้างนะคะถือว่าเป็นแบบว่าการสร้างความสมานฉันท์ให้กับครอบครัวได้ดีทีเดียวเลยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือ Midnight Lovely นะคะค่ำคืนนี้ค่ะปูนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกับภาพบรรยากาศสวยๆนะคะค่ำคืนที่ว่าเราฟังเพลงแจ๊สแล้วก็ติดแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะที่ปูนมานั่งอะไรตรงนี้ไม่ได้คิดสั้นหรืออะไรอย่างใดทั้งสิ้นค่ะปูนมานั่งเก็บบรรยากาศคุณผู้ชมคือดีอ่ะบ๊ายบายค่ะฮะมาคุยดีค่ะคุณผู้ชม